วันนี้เรามีเมนูช็อกโกแลตชิฟฟ่อนคาราเมลมาฝากค่ะใส่ไข่แดงน้ำมันพืชและนมข้นจืดลงในภาชนะคนผสมจนเข้ากันดีเติมแป้งสาลีทำเค้กผงโกโก้ผงฟูเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ใส่ไข่ขาวและครีมออฟทาร์ท่าลงในอ่างผสมเปิดเครื่องแล้วตีด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ30วินาทีค่อยๆใส่น้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลดาเนเจอร์เทสตีจนส่วนผสมไข่ขาวตั้งยอดแล้วปิดเครื่องใส่ส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้คนตะล่อมจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยให้เสมอกันวางลงบนถาดอบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 30-35 นาทีนำออกจากเตาคว่ำออกจากพิมพ์เตรียมไว้ใส่ผงวุ้นและน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลราเนเจอร์เทสคนให้เข้ากันเตรียมไว้ตีไข่ขาวกับครีมออฟทาร์ท่าด้วยความเร็วสูงสุด1นาทีเติมส่วนผสมน้ำเชื่อมที่เตรียมไว้ตีต่อด้วยความเร็วปานกลางจนกระทั่งส่วนผสมอุ่นเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่รองด้วยกระดาษไขจากนั้นวางเค้กชิฟฟ่อนที่อบไว้ลงบนมูสไข่ขาวใช้มือกดให้มูสเคลือบด้านข้างเค้กนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีแล้วนำออกจากพิมพ์จะใส่ภาชนะราดด้านบนด้วยน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลกราเนเจอร์เทสพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีน้ำเชื่อมกราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมกราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้